982เนี่ยนะ982เออมีส่วนลดรับถูกต้องแล้วเราตอนนี้รวมกันเป็นตัวเลขนี้ตัวเลขนี้เราใช้ว่าเอาทำไมนี้มันต้องเอาด้านที่อยู่เครดิตอันนี้เคยอยู่เดบิตเราไปไว้เครดิตเธออยู่เครดิตก็ไปไว้เครดิตหลักการปิดง่ายปิดหมดสินค้าไงสลับสลับเออต้องปิดสินค้าต้นกับสินค้าปลายใช่ใช่เพราะสินค้าต้นกับสินค้าปลายถ้าเราจะบัญชีสินค้าแบบผลิตเนี่ยมันจะต้องเอาเข้าสู่กระบวนการคำนวณจากข้างนอกเองว่าต้นทุนขายเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้มันจะทำหักกบลบกันในการที่ต้นทุนขายไปโดยกระจายค่าค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างกันไหมครับค่าใช้จ่ายการขายและค่าใช้จ่ายการบริหารเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของค่าใช้จ่ายมันคือกลุ่มเดียวกันแต่ความหมายมันต่างกันนิดเดียวคุณต้องรู้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะผมเขียนงบให้ดูก่อนเราเอาขายหากกับต้นทุนขายต้นขายถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้วเราก็จะหักด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงานค่าใช้จ่ายดำเนินงานแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมดเนี้ยถือว่าอยู่นอกกระบวนการผลิตแล้วเรียกว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินงานหักมาแล้วกลายเป็นกำไรสุทธิคราวนี้ค่าใช้จ่ายการขายคืออะไรมันก็คือเงินที่การจ่ายไปสำหรับให้มันเกิดการขายเกิดขึ้นเช่นค่าในหน้าค่าขนส่งออกเนี่ยค่าใช้จ่ายการขายเงินเดือนพนักงานขายก็อยู่ในกลุ่มขายแต่ถ้าเกิดเงินเดือนของผู้บริหารจะอยู่ในกลุ่มบริหารมันจะแยกเป็นสัดส่วนกันค่าน้ำมันไฟอยู่ในไหนบริหารเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับการขายแล้วนะมีเพื่อนผมไปเจอค่าน้ำค่าไฟอยู่ในหมวดขายครับมันไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าสารพัดแต่อยู่ในหมวดขายต้องเป็นถ้าเกิดจะแบบจะให้ถูกจะให้ถูกก็คือมันอาจจะเกิดจากการเข้าไปเปิดบูธขายของแล้วจ่ายค่าน้ำค่าไฟในบูธตรงนั้นอะไรเงี้ยได้แต่โดยทั่วไปแล้วค่าจ่ายในการค่าน้ำค่าไฟหรือค่าแรงพวกจะอยู่ในบริหารถือว่าบริหารจัดการบริษัทเป็นไงฮะคุณเบสก็แต่ไม่รู้เวลาทำเป็นข้อสอบมันทำแค่นี้ใช่ไหมครับหรือว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอามาแค่เตรียมบางส่วนนั่นเองคือมันสูงว่าทำอีกตู้หน่อยอีกเลยครับแล้วเขาใช้ทำแบบต้องรอตอบหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดมีข้อมูลมาแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรทำข้อตอบเออเดี๋ยวเขาต้องให้เขาทดลองมาใช่ไหมเขาอาจจะให้ทำเขาทดลองยอดคงเหลือหลังจากปรับปรุงแล้วแต่ผมว่ามันไม่น่าปรับปรุงจากตอนนั้นเป็นข้อทดลองแบบปรับปรุงแล้วก็มีปิดบัญชีอย่างนี้แต่เมื่อกี้ผมบอกตั้งแต่แรกว่ามันเริ่มตั้งแต่วงจรเลยใช่เพราะว่าไม่ใช้โฟมจากมือก่อนน่าจะยาวนะน่าจะยาวนะตั้งแต่วงสรุปรายวันไอเดนติกบัญชีอันนี้รู้ว่าเป็นแบบธุรกิจบริการหรือว่าไม่บริการนะไม่ออกเขาถือว่าเป็นเบสิกยังของตายสิเขาต้องมองซื้อมาขายไปอยู่แล้วบริการเน็กเพราะถ้าเกิดออกบริการมามันจะไม่มีออกเรื่องของการสินค้าเหลือและหาต้นทุนขายซึ่งโดยเนื้อแท้ของมันคือเขาต้องการให้เราหาต้นทุนขายเป็นเอากำไรเป็นดังนั้นบริการผมว่ายากถ้าเกิดอาจารย์โหดๆนะอาจารย์ใจดีเป็นผมไม่ออกบริการผมถือว่ามันเด็กๆเขาไม่ว่าออกบริการออกซื้อมาขายไปอย่างเดียวเพราะซื้อมาขายไปมันโหดร้ายเนี่ยให้สมมุตินะโหดร้ายของผมแบบกลางๆคือให้งบทดลองอะไรเงี้ยให้ปรับปรุงเสร็จให้ออกงบทดลองหลังปรับปรุงว่ามีข้อมูลกระทบหรือเท่าไหร่บ้างแล้วทำไงให้ปิดบัญชีเนี่ยอย่างเงี้ยปิดบัญชีนี้เสร็จทำไงต่อห
ให้ทำงบการเงินเอออย่างเงี้ยโอเคผมว่าทำงบการเงินคืออะไรทำงบอะไรขาดทุนผมเคยทำหลายท่านเออที่มีอันบวชที่สี่หลักเราแสดงหลักท่านนี้ก็คือหมดหนึ่งหมดสองหมดสามทำงบไม่เป็นเนี่ยจำล้วนๆเลยทำงบไม่เป็นหรอยังทำไม่เป็นจำล้วนๆเลยบอกเลยพี่รูปแบบฟอร์มคือวันนั้นก็ทำมาแล้วนี่ในห้องอ่ะฮอปอ่ะโอ้เขียนเต็มหน้าเลยมีขันในเดียวนะคุณบอกไม่มีไม่ได้ฮอปอ่ะทำมาต้องแสดงฐานะการเงินก็คือหมดหนึ่งหมดสองหมดสามไม่มีหมดสี่หมดสี่หมดห้าไปทำอะไรฮอปทำได้ขาดทุนก็คือเวลาทำนี่คือแค่เขียนสินทรัพย์นี่สินแล้วก็ส่วนเจ้าของเนี่ยเขียนแค่นี้แล้วก็เอาชื่อแต่ชื่อมาใส่มันมีแยกไหมครับเกี่ยวกับซับหมุนเวียนซับหมุนเวียนอะไรนะเหมือนแยกแต่ไม่หมุนเวียนแล้วก็นี่สิ่งความสุดท้ายจะเป็นคำว่ารวมสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วรวมมาสุดท้ายสินทรัพย์จะเป็นรวมสินทรัพย์คุณต้องดูแบบฟอร์มอ่ะอันนี้มันเป็นความสามารถแต่ว่าตัวที่คุณจะต้องไปท่องคุณต้องจับออกไม่เนี่ยอันนี้คือเขาแบบรวมนะเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนคุณทำยังไงคุณต้องไปข้อมันนะไม่ข้อมันแล้วมันไม่ทำได้คือสินทรัพย์หมุนเวียนก็เอาหมดสินทรัพย์มาหมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแค่นี้สุดท้ายก็เอาสินทรัพย์มารวมกันเป็นยอดรวมสินทรัพย์แค่นั้นเองไปดูเราก็ไล่ตามสภาพคล่องถ้าไม่รู้จะไล่ยังไงก็ไล่ตามโจทย์ที่ให้มาหมดเลยแล้วก็มาที่สินก็อะไรเป็นที่สินก็มาใส่เป็นที่สินที่สินหมุนเวียนที่สินไม่หมุนเวียนถ้าส่วนที่อื่นบางส่วนสินค้าเปิดตัวเต็มเลยห้าหรอมีห้าห้าเนื้อขาโชว์สินค้าแล้วก็โชว์ตัวเต็มเนี่ยไปนั่งเข้ามาดิมีไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยสินค้าของเรียนก็เป็นพวกเงินสดลูกหนี้ค่าเบื่อเนี่ยค้าเนี่ยนะจบพอได้ยอดรวมสินทรัพย์ค่อยต่อยอดมาส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ไอ้พวกเครื่องมือใหญ่ๆอ่ะรวมเป็นไม่หมุนเวียนแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่หมุนเวียนรวมกันได้เท่านี้ส่วนที่สินก็มีที่สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนหมุนเวียนก็คือภายในปีไม่หมุนเวียนก็คือเกินหนึ่งปีส่วนบ้านที่สินไม่หมุนเวียนไม่ค่อยมีหรอกแต่ถ้ามีเราก็มาใส่ในหัวข้อไม่หมุนเวียนดูอายุมาแล้วก็รวมที่สินทั้งหมดส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะมีนะคุณสามารถส่วนเกินเนี่ยแค่นี้สุดท้ายว่าที่สินกับทุนรวมกันจะมากกว่าที่รวมสินทรัพย์แค่คุณต้องไปนั่งดูอ่ะนั่งจับไปอ่ะมีหัวแน่นอนอ่ะเป็นคนต่างหากต่างล้วนหลักปอกเป็นอะไรที่ต่างกันครับ
ไอ้ตัวข้างล่างนี่ผมต้องเขียนตามที่เขาบอกเลยงบกำไรขาดทุนต่อภาษีค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีกำไรขาดทุนต่อเดือนกำไรขาดทุนเสร็จต่อเดือนกำไรขาดทุนเสร็จรวมต่อเดือนมีทั้งหมดมีนี่หรอเฮ้ยเยอะนะผมว่าจะเป็นซีเรียสมากแล้วเอาตัวหลักๆให้มันได้แล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นรายละเอียดแต่ไม่ต้องเขียนผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ต้องเขียนไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวตอนท้ายเลยแต่ต้องเขียนเขียนที่ไหนผมเรียนเอาจากไหนนั่นแหละบทที่สามครับบทแรกคือแล้วพวกคุณจะเอายังไงกันดีเนี่ยผมมีบริษัทภาษีอยู่ที่